ายบังคมครั้งที่1ถวายบังคมครั้งที่2ถวายบังคมครั้งที่3ทั้งหมดลุกขึ้นเตรียมกล่าวคำปฏิญาณขอเชิญประธานนักศึกษาแพทย์ชนิดที่4ออกมากล่าวคำปฏิญาณด้วยครับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4กล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้านักศึกษาแพทย์มีสิทธิ์วงสายทองขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันและสังคมข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาหาความรู้และฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพแพทย์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมรวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาทักษะในทุกด้านอยู่เสมอกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์และผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาข้าพเจ้าจะให้เกียรติต่อผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความสามัคคีเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการเป็นแพทย์และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นข้าพเจ้าจะมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์แพทย์ตวีวงศ์ยุรธรรมคือรองคณะบดีฝ่ายจัดการนักศึกษาก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่4ด้วยนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นงานสำคัญที่เราจะทำพิธีมอบเสื้อกาวประจำปีการศึกษา2554นะครับซึ่งฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาและจัดการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วิชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครซึ่งต้องขอประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ปกครองนะครับว่าเดิมเนี่ยเราตอนที่น้องๆสอบเอ็นทานเข้ามาในนามของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลใช่ไหมครับแล้วก็เราเปลี่ยนพิธีกรในพิธีมอบเสื้อกาวประจำปีการศึกษา2554ค่ะในระหว่างรอเวทีทัศน์นะครับผมขออนุญาตแจ้งขั้นตอนต่างๆในช่วงพิธีการนะครับ
รศักดิ์โภคสมบัตินายคณิตบุญนาคนางสาวจตุพรธนานุภาพไพศาลนายจักรพงษ์พึ่งรุ่งนางสาวจันทลักษณ์นุชนาธนนท์นางสาวจิตตมาศปุถกะเป็นพานนท์นายจิรยุทธวินยูปกรณ์นางสาวจิราภาพชวัตนางสาวจุธาทิพย์คูณสิริไพบูลย์นางสาวฉันพิชชาคำเฉยน้องสัญญาชนวนด้านซ้ายมือเลยนะครับนายชนละทิศรัตนธราธรนายชัยวัฒน์นฤทธิ์สิริกุลนางสาวชาลินีพ่วงภูมินายทัชชาธราธรวิสุทธิกุลนายณัชพลท่านคณาจารย์ผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ปีที่4ท่าน